อข่าวโดยสำนักข่าว INN10 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะวันหยุดยาวประชาชนแห่ชมทะเลหมอกพร้อมสัมผัสอากาศหนาวขณะที่ยอดดอยอินทนนท์อุณหภูมิต่ำสุด7องศาบรรยากาศช่วงวันหยุดยาว 13-15 ตุลาคมนี้ประชาชนหลายคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ที่มีนักท่องเที่ยวเกือบ1,000คนแห่ขึ้นไปเที่ยวชมธรรมชาติและสัมผัสอากาศหนาวโดยเช้าวันนี้วัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่7องศาและกิ่วแม่ปานวัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10องศาขณะที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์มีนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนเดินทางขึ้นไปเพื่อชื่นชมทะเลหมอกในตอนเช้าพร้อมกับเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงามจนส่งผลให้การจราจรติดขัดทางนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่14ตุลาคมระบุว่าภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยเกิดเหตุหนุ่มหาปลาพบศพซุกกอหญ้าริมคลองจังหวัดลพบุรีญาติผู้เสียชีวิตคาดเมาเสียหลักล้มเองร้อยตำรวจเอกธีรพงษ์เตชะนันรองสารวัตรสอบสวนสภ.โคกสำโรงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบศพที่คลองหลังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหมู่ที่3ตำบลห้วยโป่งจึงได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เกิดเหตุริมคลองบริเวณหญ้ารกทึบพบศพนายสุรศักดิ์สมพงสวัสดิ์อายุ63ปีในสภาพศพสวมเสื้อแขนยาวสีฟ้ากางเกงขายาวสีดำไม่สวมรองเท้าตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยของการต่อสู้ชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายคาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วันสอบสวนนายพรณรงค์แพรวงอายุ35ปีอาชีพหาปลากล่าวด้วยความตื่นตระหนกว่าตนเองเดินหาปลาจนมาถึงหลังโรงพยาบาลได้กลิ่นเน่าเหม็นโชยมาเมื่อส่องไฟฉายพบว่าเป็นศพหัวทิ่มคลองอยู่จึงได้มาบอกญาติให้โทรแจ้งตำรวจดังกล่าวจากการสอบสวนญาติของนายสุรศักดิ์กล่าวว่าพบเห็นนายสุรศักดิ์ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่11ตุลาคมเวลาประมาณ17นาฬิกาจากนั้นไม่ทราบว่าหายไปไหนทางญาติได้ออกติดตามหากันทั้ง3วันซึ่งคิดว่าไปอยู่บ้านเพื่อนเพราะปกตินายสุรศักดิ์เป็นคนชอบดื่มสุรามีเพื่อนเยอะส่วนสาเหตุคาดว่านายสุรศักดิ์เดินเมาเสียหลักหัวทิ่มลงไปในคลองไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทางนี้ร้อยเวรเจ้าของคดีได้นำร่างส่งพิสูจน์ที่โรงพยาบาลอีกครั้งก่อนที่จะส่งให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปอธิบดีกรมทางหลวงชนบทรับลูกรัฐบาลทำแผนแม่บทเชื่อมเมืองรองลุย16จังหวัด4ภาคเร่งเสนอครม.อนุมัติคาดชัดเจนในต้นปีหน้าคุณพลอยรุ้งอุ่นวิเศษรายงานค่ะนายพิศักดิ์จิตวิริยวสินอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรองขณะนี้ทช. อยู่ระหว่างจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเส้นทางสายใหม่เชื่อมต่อเมืองรองซึ่งเบื้องต้นได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้16จังหวัดแบ่งเป็นภาคละ4จังหวัดโดยจะทำกรอบแผนงานเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณต่อไปโดยคาดว่าจะมีความชัดเจนต้นปีหน้าส่วนการพัฒนาเส้นทางไทยแลนด์ริเวราเฟส2โจกชุมพรสงขลาระยะทาง578กิโลเมตรคาดว่าจะมีความชัดเจนในช่วงต้นปีหน้าเช่นกันทั้งแนวทางการลงทุนแผนการก่อสร้างและเส้นทางในการพัฒนาพลอยรุ่งวิเศษผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว10นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN